สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกุ๊กไก่กันต่อเลยนะคะจากในคลิปเมื่อเช้านะคะเด็กๆเด็กๆขาเมื่อเช้าคุณครูนะคะได้สอนเรื่องชั้นบรรยากาศไปแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมคะและคุณครูก็ได้ฝากให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดด้วยใช่ไหมคะที่คุณครูบอกว่าให้นักเรียนบอกว่าชั้นบรรยากาศมีทั้งหมดกี่ชั้นและแต่ละชั้นได้แก่อะไรบ้างใช่ไหมคะทำกันหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่ทำนะคะก็เดี๋ยวมาฟังคุณครูนะคะคุณครูจะทบทวนและก็เฉลยกันไปในตัวเลยค่ะนักเรียนค่ะชั้นบรรยากาศนะคะมีทั้งหมด5ชั้นค่ะเริ่มกันชั้นที่1ค่ะชั้นโทโพสเฟียร์ค่ะนะคะโทโพสเฟียร์นะคะชั้นที่2สตราโตสเฟียร์ค่ะชั้นที่3มีโซเฟียร์ค่ะชั้นที่4เทอร์โมสเฟียร์ค่ะชั้นที่5เอ็กโซเฟียร์ค่ะนะคะอันนี้คือชั้นที่5นะคะเอ็กโซเฟียร์นะคะนักเรียนค่ะคุณครูนะคะก็ได้บอกแล้วนะคะแล้วมีทั้งหมด5ชั้นนะคะชั้นที่1โทโพสเฟียร์ชั้นที่2สตราโตสเฟียร์ชั้นที่3มีโซเฟียร์ชั้นที่4เทอร์โมสเฟียร์ชั้นที่5เอ็กโซเฟียร์ค่ะนักเรียนค่ะคนไหนตอบถูกหมดเลยคุณครูขอตบมือให้ค่ะเยี่ยมมากคุณครูมีให้นักเรียนอีกชั้นนึงค่ะรู้ว่าชั้นอะไรชั้นรักเธอเราจะไปเรียนกันต่อเลยค่ะเด็กๆนักเรียนค่ะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าบรรยากาศนั้นคืออะไรบรรยากาศนั้นคืออากาศที่ห่อหุ้มโลกค่ะหรือบรรยากาศที่อยู่รอบตัวเราค่ะตั้งแต่พื้นโลกขึ้นไปนะคะแรงดึงดูดของโลกนะคะมีผลต่อบรรยากาศนะคะทำให้บรรยากาศของเราเคลื่อนที่ค่ะแล้วก็หมุนตามตัวไปพร้อมกับโลกนั่นเองค่ะบรรยากาศนะคะยังทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกค่ะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะโดยเป็นแหล่งของออกซิเจนค่ะสำหรับการหายใจของสิ่งมีชีวิตค่ะเป็นแหล่งของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะให้พืชนะคะใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงด้วยค่ะและยังช่วยป้องกันรังสี UV จากดวงอาทิตย์ค่ะไม่ให้มาถึงพืชและมาถึงมนุษย์เรานั่นเองค่ะและที่สำคัญนะยังช่วยทำให้สะเก็ดดาวถูกเผาค่ะขอโทษค่ะทำให้สะเก็ดดาวถูกเผาค่ะก่อนตกลงมายันพื้นโลกของเราด้วยค่ะนักเรียนค่ะเราได้เรียนเรื่องอากาศไปแล้วใช่ไหมคะส่วนประกอบของอากาศใช่ไหมคะก็จะมีแก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยเรียนเรื่องชั้นบรรยากาศไปแล้วเกี่ยวกับอากาศส่วนประกอบของอากาศชั้นของบรรยากาศค่ะทีนี้ค่ะอากาศนะคะมีทั้งอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะและอากาศที่เป็นมลพิษทางอากาศค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนักเรียนค่ะเมื่อเดินทางไปในบริเวณที่มีพื้นที่ที่ธรรมชาติแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปเต็มปอดค่ะเราจะรู้สึกทำไมคะสดชื่นค่ะแตกต่างจากบริเวณเขตที่มีการจราจรคับข้างค่ะเราหายใจเข้าไปรู้สึกไงคะหายใจไม่ออกอึดอัดค่ะเช่นเดียวกับบริเวณที่มีการทิ้งขยะมูลฝอยของเสียและสิ่งปฏิกูลมากค่ะโดยไม่มีการจัดการนะคะให้ถูกสุลักขณะค่ะส่งผลให้มีกลิ่นเหม็นและเชื้อโรคปะปนอยู่ในอากาศค่ะเวลาที่เราสูดลมเข้าไปในปอดค่ะเราจะเลือกสภาพอากาศนี้เป็นอันตรายค่ะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตว่ามลพิษทางอากาศค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าอากาศบริสุทธิ์นั้นเป็นอย่างไรและมลพิษทางอากาศนั้นเป็นอย่างไรค่ะนักเรียนค่ะนะคะถ้าเราไปยืนตามชายทะเลค่ะหรือตามป่าเขาค่ะเราสูดลมหายใจเข้าปอดเข้าไปค่ะเราจะรู้สึกยังไงคะสดชื่นใช่ไหมคะเพราะว่าเราได้รับอากาศที่บริสุทธิ์นั่นเองค่ะแต่ต่างกันค่ะถ้าเราไปยืนอยู่บริเวณที่มีกองขยะมูลฝอยเยอะมากค่ะและก็ริมถนนที่มีอะไรคะอากาศเป็นพิษใช่ไหมคะมีควันสีดำๆค่ะออกมาจากท่อไอเสียค่ะเราจะรู้สึกยังไงคะหายใจไม่สะดวกค่ะหายใจเข้าไปแล้วจะรู้สึกแบบว่าอึดอัดค่ะเพราะอากาศที่บริเวณนั้นนะคะเป็นอากาศที่มีมลพิษค่ะนักเรียนค่ะมลพิษทางอากาศคือสภาพอากาศที่มีสิ่งเจือปนอยู่ในปริมาณมากและเป็นเวลานานนะคะพอที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพสุขอนามัยของมนุษย์เรานะคะและสิ่งมีชีวิตอื่นๆค่ะเราเรียกว่าสารมลพิษอาจแบ่งได้2กลุ่มดังนี้ค่ะนักเรียนค่ะเรามาดูกลุ่มที่1เลยค่ะสารมลพิษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเป็นสิ่งเจือปนที่อยู่ในอากาศค่ะเกิดขึ้นนะคะโดยปรากฏการธรรมชาติค่ะฝุ่นละอองเล็กๆขนาดเหล่านี้ค่ะ
ถูกกระแสลมพัดให้ลอยอยู่ในอากาศค่ะและตกลงมาสู่พื้นนะคะเป็นเวลาต่อมาฝุ่นละอองเหล่านี้นะคะก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบหายใจของสิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะรวมทั้งการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะคะนักเรียนอย่างเช่นควันถ่านค่ะเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟระเบิดค่ะควันดำๆนี่นะคะก็จะลอยอยู่ในอากาศนั่นเองค่ะเวลาเราสูดดมเข้าไปทำไมคะก็เป็นผลเสียต่อร่างกายของเรานั่นเองค่ะนักเรียนค่ะมาดูกันต่อเลยค่ะ2ค่ะสารมลพิษนะคะที่เกิดขึ้นโดยกิจกรรมของมนุษย์ค่ะถือเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดของการเกิดมลพิษทางอากาศของโลกเลยค่ะเนื่องจากนะคะการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ความต้องการในการใช้พลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะและก็การเผาขยะค่ะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรคะจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นนะคะก็เท่ากับขยะเพิ่มขึ้นค่ะเรารับประทานกล่องข้าวใช่ไหมคะกล่องโฟมค่ะมีคนเดียว1กล่องแต่ถ้าประชากรล้านคนค่ะก็ล้านกล่องถูกไหมคะก็เพิ่มขยะการเผาขยะมากขึ้นค่ะและการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างไรคะเราอยู่บ้านใช่ไหมคะจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นค่ะเราก็ใช้กระแสไฟฟ้านั้นเพิ่มขึ้นด้วยค่ะกิจกรรมเหล่านี้นะคะมีการปล่อยแก๊สต่างๆออกสู่บรรยากาศของโลกค่ะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพด้วยค่ะเช่นการปล่อยไอน้ำจากโรงงานไฟฟ้าค่ะต่อมาค่ะควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มีผลเหมือนกันนะคะลอยอยู่ในอากาศแบบนี้ค่ะเวลาเราสูดดมหรือหายใจเข้าไปนะคะมีผลต่อสุขภาพของเราเลยค่ะควันจากท่อไอเสียรถยนต์บนท้องถนนนี่ก็สำคัญค่ะนะคะไม่ได้เป็นควันที่ดีเลยนะคะนักเรียนเวลานักเรียนเดินทางนะคะอยู่ริมถนนนะคะหรือเดินทางไปไหนถ้าได้กลิ่นควันพวกนี้นะคะเราควรใส่อะไรคะที่หน้ากากอนามัยค่ะป้องกันพักกลิ่นควันพวกนี้ด้วยค่ะนักเรียนขาวเมื่อกี้นะคะเราได้เรียนเรื่องมลพิษทางอากาศแล้วใช่ไหมคะท่านี้ค่ะพอมันมีมลพิษทางอากาศมากๆเราต้องมาค่ะช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศค่ะจึงควรเริ่มจากการลดกิจกรรมก่อนนะคะทำให้เกิดหรือปล่อยสารพิษเข้าสู่อากาศค่ะเช่นการใช้รถนะคะรถยนต์สาธารณะค่ะในการเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเราก็งดออกจากบ้านก่อนนะคะการประหยัดไฟฟ้าค่ะเราควรประหยัดไฟฟ้านะคะไฟดวงไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็ควรปิดค่ะไม่ควรเปิดทิ้งไว้นะคะการไม่เลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตนะคะโรงงานที่ก่อมลพิษทางอากาศค่ะไม่ต้องไปสนับสนุนเขานะคะต่อมาการลดใช้ทรัพยากรที่ทำให้เกิดขยะค่ะอย่างเช่นเราไม่รับถุงพลาสติกใช่ไหมคะใช้เป็นถุงผ้าหรือถุงกระดาษแทนเราสามารถใช้ได้อย่างหมุนเวียนเลยค่ะต่อมานะคะเด็กๆเราได้เรียนอากาศแล้วใช่ไหมคะต่อมามาต่ออากาศก็คือลมใช่ไหมคะก็คือลมอย่างหนึ่งการเกิดลมที่มีผลต่ออิทธิพลของมนุษย์นะคะเมื่อเรายืนเดินค่ะยืนหรือทำกิจกรรมต่างๆนะคะที่อยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะเช่นสนามกีฬาหาดทรายริมแม่น้ำค่ะเราจะรู้สึกได้ว่ามีลมพัดมาปะทะกับหน้าของเราและส่วนต่างๆค่ะแล้วเราทำอย่างนี้สิคะโบกมือเข้าหาหน้าตัวเองค่ะนักเรียนจะรู้สึกว่ามีลมมาปะทะที่หน้าเราใช่ไหมคะแสดงว่าอากาศนั้นอยู่รอบๆตัวเราเองนั่นค่ะนะคะลมก็คืออากาศนะคะที่อยู่รอบตัวเราและสามารถเคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่งได้นะคะจนมาปะทะกับส่วนต่างๆของขอโทษค่ะจนมาปะทะกับส่วนต่างๆของร่างกายเราเองค่ะนะคะนักเรียนค่ะพื้นดินในเวลากลางวันนะคะจะสะสมพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้เร็วค่ะทำให้เกิดอากาศเหนือพื้นดินค่ะอากาศร้อนนะคะจะลอยตัวสูงขึ้นค่ะอากาศเหนือพื้นดินที่สะสมนะคะความร้อนจากดวงอาทิตย์ค่ะจะเคลื่อนที่ออกช้าๆค่ะนะคะเป็นอากาศเย็นนะคะเคลื่อนที่เข้ามาแทนนั่นเองค่ะอากาศเย็นนะคะเข้ามาแทนที่อากาศเหนือพื้นดินค่ะเกิดเป็นลมทะเลซึ่งลมทะเลค่ะเข้าสู่ชายฝั่งในเวลากลางวันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อค่ะนักเรียนค่ะลมทะเลนะคะเกิดขึ้นในเวลากลางวันค่ะลมทะเลนะคะคุณครูมีเทคนิคการจำค่ะลมทะเลพัดทะเลไปบก
ลมทะเลพัดทะเลไปบกอย่างไรคะก็คือลมที่อยู่จากทะเลนะคะอากาศร้อนอยู่เหนือพื้นดินใช่ไหมคะลอยตัวสูงขึ้นค่ะลมที่อยู่เหนือทะเลนะคะก็คือลมที่อากาศเย็นค่ะจากอากาศเหนือทะเลเคลื่อนที่ค่ะลมตรงนี้ค่ะเหนือทะเลนะคะลมทะเลพัดทะเลไปบกนะคะลมทะเลเนี่ยค่ะก็ทำไมคะพัดเข้ามาที่ชายฝั่งนั่นเองค่ะนะคะแล้วเขาก็จะเคลื่อนที่หมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเด็กๆนะคะจำไว้นะคะลมทะเลพัดทะเลไปบกนะคะต่อมากันเลยค่ะลมบกพัดบกไปทะเลลมบกพัดบกไปทะเลอย่างไรคะอากาศเย็นจากเหนือพื้นดินค่ะนะคะเคลื่อนที่ออกค่ะนะคะแล้วทำให้อากาศร้อนค่ะอากาศร้อนจากเหนือทะเลลอยเข้าสู่ฝั่งค่ะลมบกเกิดในเวลากลางคืนนะคะเด็กๆลมทะเลพัดทะเลไปบกลมบกพัดบกไปทะเลค่ะนักเรียนขาลมนะคะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบค่ะที่บริเวณอุณหภูมิต่ำไปยังอุณหภูมิสูงใช่ไหมคะอากาศจะเคลื่อนที่อย่างช้าๆค่ะทำให้เกิดลมเอื่อยแบบนี้นะคะหากสองบริเวณมีอุณหภูมิต่างกันมากค่ะจะทำให้เกิดลมแรงหรือพายุค่ะคุณครูก็มีรูปมาให้ดูนะคะอันนี้คือลมเอื่อยค่ะลมจะค่อยๆพัดถ้าเกิดอากาศในบริเวณต่างกันมากค่ะจะเกิดลมแรงค่ะแบบนี้เลยค่ะนักเรียนขามนุษย์นะคะสามารถใช้ประโยชน์จากลมได้หลายอย่างนะคะข้อที่1เลยลมค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของอากาศทำให้เกิดอากาศหมุนเวียนภายในอาคารบ้านเรือนของเราได้ค่ะ2ลมนะคะช่วยให้เกิดการกลายเป็นไอของน้ำได้ค่ะจึงทำให้ผ้าที่เราตากไว้นะคะแห้งเร็วค่ะ3ลมเป็นพลังงานค่ะที่เกิดการเคลื่อนที่ของกังหันค่ะในลักษณะการหมุนค่ะพอกังหันลมมากังหันนะคะซึ่งเราสามารถนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในและใช้ในการวิทย์น้ำได้ค่ะนอกจากนี้นะคะพลังงานลมค่ะยังช่วยนะคะให้เกิดการเคลื่อนที่ในลักษณะของการล่อนและการบินได้ค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าชาวประมงนะคะก็อาศัยลมทะเลและลมบกค่ะนะคะออกไปหาปลาและก็กลับเข้าสู่ฝั่งด้วยค่ะคุณครูนะคะขอขอบคุณนักเรียนมากเลยค่ะที่ตั้งใจเรียนอีกแล้วค่ะวันนี้คุณครูกุ๊กไก่ค่ะใจดีนะคะไม่มีกันบ้านให้ค่ะเดี๋ยวจะให้กันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ